สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกันในเรื่องของการใช้โคลนเหมือนเดิมนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการใช้โคลนนะครับหินหลักของเราวันนี้เป็นหินโป่งเหมือนเดิมนะครับเป็นหินโป่งละเอียดนะครับส่วนตัวโคลนวันนี้เราจะมีอยู่2ก้อนนะครับเราจะมีก้อนเหลืองนะครับก้อนเหลืองกับก้อนสีขาวนะครับก้อนเหลืองก้อนสีขาวถ้าเราสังเกตดีๆนะครับหน้าโคลนตัวนี้จะมีรอยเปียกเป็นเส้นๆนะครับนั่นก็คือรอยร้าวของไอ้ตัวหินนะครับของโคลนก้อนนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติเรากระเทาะมันก็จะแตกตามรอยร้าวที่มันเปียกๆนะครับนี่จะเป็นเทคนิคอีกอย่างนึงเวลาที่เราจะสังเกตหน้าหินของเราลักษณะหินนี่ในกลุ่มที่มันหินแข็งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันเลยนะครับมีดที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นมีดแข็งนะครับเป็นมีดแข็งนะครับเสร็จแล้วในตัวกลุ่มหินกลุ่มนี้นะครับจะไม่ต้องการน้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเคลียร์น้ำออกก่อนเคลียร์น้ำออกนะครับให้หน้าหินแห้งนะครับเสร็จแล้ววิธีการใช้นะครับเราจะใช้น้ำแค่หยดเดียวก็คือเอามือเอานิ้วเนี่ยครับจุ่มลงไปในน้ำแค่ข้อมือเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันหยดลงหน้าหินนะครับแค่หยดเดียวเท่านั้นนะครับหยดเดียวเท่านั้นแล้วก็เคลียร์มือเลยนะครับเคลียร์มืออย่าให้เปียกนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวโคลนเนี่ยมาถูนะครับตัวโคลนเนี่ยมาถูแค่นี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนถ้าสมมุติเราจะทดสอบนะครับเป็นการทดสอบเสร็จแล้วเราก็เริ่มรับเลยนะครับเห็นไหมครับแค่ขีดไม่กี่ครั้งนะครับเราก็จะเห็นตัวเนื้อเหล็กเนี่ยติดกับหน้าหินนะครับนี่จะเป็นลักษณะของการทดสอบนะครับแล้วพอเราจะเริ่มรับเราก็เอามาเติมอีกนะครับเอามาเติมอีกหยดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นมาก็จะเริ่มเข้มขึ้นมาในตัวของโคลนหินเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มกัดเหล็กนะครับถ้าน้ำลักษณะประมาณนี้นะครับมันจะกัดเหล็กเร็วมากนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ต้องการน้ำเยอะนะครับพอน้ำเริ่มแห้งนะครับพอน้ำเริ่มแห้งแล้วก็เอามาเติมหยดนึงแค่นั้นเองนะครับเติมหยดนึงเติมไปเรื่อยๆนะครับเติมไปเรื่อยๆพอรู้สึกว่าโคลนเริ่มจะแห้งเนี่ยครับก็เอามาเติมนะครับเติมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนะครับลักษณะของการกินเหล็กเนี่ยจะเร็วนะครับถ้าสมมุติว่าน้ำน้อยนะครับถ้าสมมติน้ำน้อยเราจะเห็นเป็นคราบดำนะครับคราบดำเสร็จแล้วก็จะมีกลิ่นคาวๆออกมาด้วยนะครับก็จะมีกลิ่นคาวๆของเหล็กออกมาด้วยนะครับครับถ้ามันเริ่มแห้งเราก็เติมหยดเดียวนะครับเติมหยดเดียวอย่าเติมเยอะนะครับเดี๋ยวเมื่อรับเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพของคมที่รับจากหินก้อนนี้นะครับตัวหินหลักก็คือหินโป่งนะครับตัวโคลนก็คือโคลนของหินโคลนก็เล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นด้านนี้นะครับเราจะดูว่าพอรับเสร็จเนี่ยสภาพของคมมันจะอยู่ในลักษณะประมาณไหนนะครับผมจะไม่รับสุดคมนะครับผมจะรับแค่ช่วงปลายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทดสอบเฉยๆนะครับแล้วก็เคลียร์ครับลองล้างเมื่อกี้ผมลืมใช้แม่เหล็กดูดนะครับให้ดูนะครับลองใช้ลืมใช้แม่เหล็กดูดดูว่าไอ้ตัวโคลนเนี่ยมันจะเป็นโคลนเหล็กหรือว่าเป็นอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็พอทดสอบก้อนเหลืองแล้วก็ขดดูดอีกทีนึงนะครับอันนี้คือสภาพของคมที่ได้นะครับสภาพของคมที่ได้จากการรับกับโคลนก้อนขาวนะครับต่อไปเราก็จะมาเช็คตัวโคลนก้อนเหลืองนะครับเริ่มแรกก็เคลียร์หน้าหินก่อนนะครับเคลียร์หน้าหินให้แห้งเสร็จแล้วก็จุ่มเหมือนเดิมครับก็คือจุ่มใช้น้ำแค่หยดเดียวนะครับใช้น้ำหยดเดียวเสร็จแล้วก็นำโคลนมาถูนะครับตัวนี้หน้าหินเนี่ยมันจะละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นโคลนถ้าโคลนแข็งนะจะต้องถูนานหน่อยนะครับแค่นี้ก็พอนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มรับตัวนี้จากความรู้สึกนะครับตัวนี้จะกินช้ากว่าก้อนขาวนิดนึงนะครับจะกินช้ากว่านิดนึงแล้วก็รับไปเรื่อยๆครับถ้าหากมันแห้งเราก็ค่อยเติมน้ำหยดนึงนะครับถ้าไม่แห้งเราก็ไม่ต้องเติมนะครับเป็นการทดสอบนะครับว
ี่เป็นการทดสอบในเบื้องต้นทดสอบโคลนในเบื้องต้นนะครับถ้ามันเริ่มแห้งเราก็เติมน้ำเข้าไปนะครับหยดเดียวนะครับหยดเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับจะเห็นว่าโคลนก็จะมาเรื่อยๆนะครับยิ่งรับโคลนก็จะยิ่งดำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาแม่เหล็กดูให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นโคลนของอะไรนะครับรับไปเรื่อยตัวหินหลักเนี่ยครับตัวหินหลักเนี่ยถ้ามีความแข็งนะครับถ้ามีความแข็งมากๆเนี่ยจะยิ่งดีนะครับแต่ว่าในความแข็งมันจะต้องเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกันนะครับหรือเป็นกลุ่มในลักษณะเดียวกันนะครับถ้ากลุ่มในลักษณะเดียวกันก็สังเกตง่ายก็คือถ้าสมมุติว่าเวลาเราถูปุ๊บเนี่ยหน้าหินเนี่ยมันจะดูดกับตัวก้อนโคลนนะครับเป็นวิธีทดสอบนะครับถ้าหน้าหินไม่ดูดเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างจะไม่ใช่กลุ่มที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวจากที่ผมได้ทดสอบกับหินนากุระก้อนจริงมานะครับแต่ก้อนอื่นผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้ลองนากุระแค่ก้อนเดียวเองนะครับเราก็จะเห็นสภาพของโคลนนะครับสภาพของโคลนที่ติดบนคมมีดนะครับและเมื่อเราล้างออกนะครับเมื่อเราล้างออกล้างโคลนออกเราก็จะได้เห็นพื้นผิวตัวจริงของพื้นผิวของคมมีดจริงนะครับนี่คือสภาพคมจริงตัวนี้น่าจะโดนการรับมากับหินกากเพชรนะครับเพราะว่ามันจะยับเยินมากนะครับเป็นมีดมือสองนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของโคลนนะครับว่าที่ดำๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับโดยการใช้แม่เหล็กนะครับโดยการใช้แม่เหล็กเนี่ยกลิ้งไปมาบนเนื้อโคลนนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของเหล็กนะครับในส่วนของเหล็กเนี่ยก็จะโดนดูดไปนะครับในส่วนของก็จะทิ้งในส่วนของโคลนหินเนี่ยนะครับไว้นะครับเราก็จะทดสอบการทดสอบก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับที่ติดตามเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเราจะมีทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับทำทยอยทำลงเรื่อยๆเกี่ยวกับความรู้หลายๆอย่างนะครับที่เราได้เรียนรู้มานะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่เก่งนะครับจริงๆแล้วก็ไม่เก่งแต่อาศัยว่าศึกษาจากผู้รู้สอบถามจากคนเฒ่าคนแก่ดูจากสื่อบ้างนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นความรู้ในการพัฒนาการรับมีดของบ้านเรานะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ